พอพอถอยถอยกันเลยไปพากันถอยเสียงดังฟังชัดทั้งเสียงช้างชนกันและเสียงพี่เจ้าหน้าที่ตะโกนห้ามนะครับไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นถือว่าตื่นเต้นมากๆนะครับเวลามีปะทะกันเวลาจะวิ่งมาปุ๊บมันจะมาหาเราเร็วมากในระยะที่เราแบบไม่คาดไม่ถึงนี่แหละกำลังจะปะทะแล้วนะครับพอพอถอยถอยกันเลยไปพากันถอยผมอยู่กม29พอดีไปอะไรนี่เขาใช้เวลาชนกันเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตะโกนห้ามพี่คิดว่ามันกลัวพี่ที่ตะโกนบอกหรือว่ามันจะเลือกเองพี่ว่ามันก็อาจจะตกใจในเสียงเลยครับตกใจเราเองก็มีความเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าเสียงพี่เจ้าหน้าที่ที่ตะโกนก็ถือว่ากล้องกลางวานมีอำนาจมากๆนะครับเหตุการณ์นี้คือพี่งาทองกับพี่ทองคำนะครับเป็นศึกยก2ยกแรกพี่ทองคำงาหักนะครับส่วนยกที่2นี้ก็คงมีบาดเจ็บเล็กน้อยบ้างนะครับแต่ไม่มีใครเป็นอะไรมากทั้ง2ตัวยังพยายามที่จะคุมเชิงกันอยู่นะครับยังไม่แยกย้ายไปไหนถ่ายภาพในช่วงเช้าๆนะครับในเดือนพฤศจิกายนแสงแดดกำลังออกหมอกกำลังจะเริ่มจะจางนะครับเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกที่เราเจอช้างป่าชนกันแบบจริงๆจังๆนะครับการชนก็ถือว่ารุนแรงมากๆนะครับนี่กำลังจะเดินมาอีกตัวนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นทองคำหรือพี่งาทองนะครับเห็นอยู่ไกลๆนะครับเราก็ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่นะครับที่ช่วยให้เราได้มีโอกาสและสัมผัสกับพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติแท้ๆนะครับนี่คือศึกศักดิ์ศรีของสองพี่น้องนะครับพายงาทองกับพายทองคำแยกกันไปเลยลูกนี่ก็มานี่